วัสดีครับรายงานตัวกันก่อนเลยนะครับผมกีกิรติสุภดิเรกุลครับแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการ Nine Entertainment มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันไม่ว่าคุณผู้ชมจะชมผ่านทางหน้าจอช่อง 9M Cod HD หรือว่าจะชมผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับสามารถกดไลค์คอมเมนต์และอย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะจ๊ะจ้าเอาข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของครอบครัวฉัตรบริรักษ์นะคะพัดใช่ไหมใช่คนเล็กลูกชายคนเล็กใช่จะเตรียมบวชค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีเรื่องที่เราบรรดาลูกชายเนี่ยเขารวมเงินกันซื้อของขวัญให้คุณแม่งามทิพย์ราคาเหยียบล้านเลยครับให้แม่มีความสุขมากเป็นครอบครัวแสนอบอุ่นจริงๆค่ะบ้านฉัตรบริรักษ์ที่เมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา3หนุ่มบอยหน่องพัดเขาจัดหนักของขวัญชุดใหญ่ให้คุณแม่งามทิพย์เป็นทองคำหนัก50บาทมูลค่าเฉียดล้านเลยทีเดียวละค่ะก็คือแม่พูดว่าทอง100บาทครับผมแล้วก็มาคุยกัน3คนในกรุ๊ปมีกรุ๊ปไลน์แยกแม่ไม่รู้แล้วผมก็คุยกันว่าเฮบอยเป็นคนเปิดประเด็นเออเนี่ยจะให้แม่นะให้เงินแม่อะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเอาดีก็เลยมาคุยกันว่างั้นเดี๋ยวหารกันครับผมแล้วก็คุยกันว่าเออแต่มัดจำไว้ก่อนละกัน50บาทปีแล้วบอกแม่ว่าปีหน้าค่อยให้50บาทและหลังจากเคลียร์งานต่างๆลงตัวแล้วหนุ่มพัดก็เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่30ตุลาคมนี้ที่วัดปฐุมวนารามโดยตั้งใจจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา15วันค่ะก็อาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าเหมือนมีไปวัดป่าด้วยครับผมวัดป่านี้คือผมยังไม่ได้เลือกเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทางวัดปทุมเนี่ยเขาก็จะมีวัดที่อยู่ในเครือของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกทีเป็นน้องชายคนเล็กแต่กลับได้บวชเป็นคนแรกของบ้านเจ้าตัวบอกว่าพี่ชายทั้งคู่ต่างก็อยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่เช่นกันแต่ติดที่ยังเคลียร์ไม่ได้เท่านั้นค่ะเขาให้ของขวัญคุณแม่เป็นทองหนัก50บาททุนทรัพย์เราไม่มีให้คุณแม่เป็นเงินสด50บาทเหมือนกันเอาไปทำอะไรทาเล็บได้2เล็บ50บาทออกให้ไปซื้อข้าวแกงอ่ะไปต่อครับ เรื่องของหนุ่มดีเจมส์มาคนนี้เนี่ยยังไม่มีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแต่มีข่าวว่าซุกสาวนอกวงการอยู่จ้ะแล้วก็เรื่องราวของมากกี้นะคะมีตั้งแต่เรื่องอะไรนะที่ทำให้มากกี้เนี่ยกรี๊ดหนักมากแล้วก็เรื่องที่เขาจะทำร่วมกับเพื่อนซีเขาก็คือมิ้นท์ชาลิดาค่ะว่างเว้นจากการเตรียมงานแต่งปุ๊บว่าที่เจ้าสาวหมากี้ราศีก็นัดเพื่อนเลิฟมิ้นท์ชลิดามาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังวัดดำรงบุญอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพร้อมตอบข่าวเมาที่หลายคนจับตามองว่าตั้งแต่มีแฟนสาวหมากี้ก็ไม่ค่อยได้ทำบุญร่วมกับอดีตคู่จิ้นบอยปกรณ์เหมือนเมื่อก่อนค่ะคือมิ้นท์เขาเป็นคนต้นคิดเพราะเขาเป็นเจ้าภาพเขาเป็นคนต้นคิดเพราะฉะนั้นเราก็ให้สิทธิ์เขาถ้าเขาอยากจะชวนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเหมือนแบบว่าเขามาชวนเราก็ทำด้วยอะไรอย่างงี้มากกว่างานนี้มากกี้ยังเล่าถึงนาทีที่ได้เจอนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอัมพัชราภากลางห้างว่าตื่นเต้นจนจริตความเป็นติ่งพุ่งปรี๊ดเชียร์ละค่ะคือหนูเข้าใจเลยนะว่าเวลาที่เราสมมติเราเดินห้างแล้วมีคนเรียกแบบว่ามากกี้แบบตะโกนขึ้นมาเข้าใจวันนั้นเลยตอนที่เจอพี่อ้ําตอนที่แบบว่าเดินแล้วแบบพี่อ้ําคะมันเสียงมันแผดขึ้นเองโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือเสียงมันขึ้นแบบว่าวอลลุ่มแบบ50โดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราต้องเสียงดังขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพี่อ้ําถ่ายรูปค่ะส่วนพระเอกหน้าตีเจมส์มาก็ต้องเคลียร์ว่าที่ไม่มีข่าวกิ๊กกั๊กกับสาวๆก็เพราะซุกแฟนสาวนอกวงการเอาไว้ละสิจะไม่เปิดเลยครับเชื่อเถอะครับถ้าผมมีผมบอกนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเรายังไม่เจอด้วยครับก็เลยรู้จะเอาใครมาบอกดีครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้ามีแล้วผมก็คงบอกแล้วครับเพราะว่าแฟนๆก็ชอบถามเหมือนกันเลยชอบแซวเจมมาไม่มีแฟนก็อยู่ได้อยู่ได้ครับตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ครับตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ครับและถึงเพื่อนๆจะแนะนำสาวๆให้รู้จักเพียบแต่หนุ่มเจมส์บอกเลยไม่มีใครโดนใจสักคนแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะแฮปปี้กับความโสดดีค่ะจริงๆถ้าไม่รู้ว่าจะบอกว่าใครเป็นแฟนอ่ะเขาบอกว่าเป็นพี่แป๋วก็ได้นะคะบอกเป็นอะไรนะเป็นแน่ต้องใช้เสียงสองด้วยนะเป็นญาติผู้ใหญ่ดีกว่าขอบใจที่ยามต้องใช้เสียงสองด้วยนะเวลาจะพูดถึงเรื่องผู้ชายอ่ะเปลี่ยนเรื่องไปปูปรียาปูปรียาค่ะเขามาทวงสัญญากับโอ๊ตปราโมทต่อหน้าสื่อเลยจ้าแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจดูดีๆนะฮะอาการเขินจนเสียจริตของนักร้องสายดาร์กอย่างโอ๊ตปราโมทที่ได้ร่วมงานในฝันกับร่วมงานกับนางในฝันอย่างปูปรียาอีกครั้งหนึ่งครับให้คุ
ควงคู่ขึ้นปกนิตยสารกันมาแล้วก็นึกว่านักร้องหนุ่มมาสควรโอ๊ตปราโมชจะเริ่มชินที่ได้ร่วมงานกับสาวในฝันปูปรยาซะแล้วแถมยังชวนมาเปิดซิงเป็นนางเอก MV ครั้งแรกในชีวิตกับซิงเกิลใหม่ของเจ้าตัวในเพลงมีแฟนแล้วที่ฟีเจอริ่งกับยูบอยทีเจแต่งานนี้หนุ่มโอ๊ตกลับอายม้วนบอกเจอกี่ครั้งก็ไม่ชินอยู่ดีครับโอ้โหถูกใจถูกใจครับถูกใจผมบอกไปทางพี่อาร์มนะฮะเจ้าของค่ายไว้มิวสิกว่าถ้าตังค์ไม่พอนะครับบอกเดี๋ยวผมจะโอนส่วนเงินส่วนตัวไปให้นะครับผมในส่วนของโปรดักชันอะไรทั้งหมดไม่เป็นไรครับสบายมากเราจะต้องเติมเงินเข้าไปแล้วเท่าไหร่ก็ยอมหยุดเดี๋ยวเมียด่าเดี๋ยวเมียด่าครับผมจะบอกว่าค่าตัวไม่ได้เรียกสูงเลยค่ะอันนี้มาแบบเป็นเพื่อนจริงๆค่ะร่วมงานกับพี่ปูพี่โอรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงพี่ยังต้องกล้าถามผมอีกเหรอฮะผมจะตายอยู่แล้วครับพี่เมื่อกี้ก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็คือยินดีคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราถ่ายปกด้วยกันแล้วมาถ่าย MV วันนี้มันจะดีขึ้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยฮะผมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังเกรงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าดีที่น้องน่ารักแล้วก็พยายามช่วยทำให้เราแบบรู้สึกเป็นกันเองนะครับและถึงแม้หนุ่มโอ๊ตจะเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าได้เป็นแฟนกับปูปรยาจะยอมกินครีบปูนั้นแต่พอถูกสื่อทวงถามต่อหน้าสาวปูก็ทำเอาหนุ่มปากดีถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วค่ะพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นอย่าถึงขนาดจะต้องไปถึงจุดนั้นกันเลยฮะพ่อแม่พี่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะหมดแม่พี่ไม่เอามีแล้วกันครับเอาเวลาที่แบบอันเนี้ยบอกว่าจะกินเลยนะใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกินเนี่ยไปเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าได้ไหมสบายมากครับปากแล้วนะพี่สบายมากครับต้องรายการไปถ่ายด้วยนะตอนเลี้ยงมูลนิธิสบายมากสบายมากแล้วลงเบอร์โทรแล้วเบอร์บัญชีของที่นั่นให้ด้วยยินดีมากฮะพี่เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วครับถึงจะเครซี่แค่ไหนแต่ปูประยาก็ยังคงเป็นได้แค่นางฟ้าในฝันอยู่ดีเพราะนอกจากสาวปูจะมีหนุ่มแมทธิวแล้วหนุ่มโอ๊ตเองก็มีหวานใจตัวจริงเช่นกันชื่อน้องกินสาวสวยดีกรีแอร์โฮสเตสที่คบกันมา10ปีซึ่งแม้ความรักจะแฮปปี้มากถึงมากที่สุดแต่ก็ยังไม่มีแผนวิวาในเร็ววันนี้ค่ะ สังเกตได้เลยนะเวลาสัมภาษณ์จะมีความเขินของโอ๊ตอยู่เห็นชัดเลยอ่ะก็น่ารักนะคะนี่มันไม่ได้เขินจนเสียจริตหรอกแทบจะเสียชีวิตอยู่แล้วดูแบบคือยิ้มละไมละมุนตลอดเลยต่อนัทศักดาธรนะคะก็อย่างที่เรารู้กันแหละเขาจบจากฮาร์วาร์ดเนาะเราก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาวิชาความรู้มาต่อยอดธุรกิจครอบครัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปถามกันนะคะพร้อมกับเรื่องที่ทำให้หนุ่มนัทของขึ้นจัดหนักจัดเต็มใส่เกรียนคีย์บอร์ดครับเพราะเคยเจอมากับตัวหนุ่มนัทศักดาธรจึงรับไม่ได้เมื่อเห็นเกรียนคีย์บอร์ดวิจารณ์นักแสดงรุ่นพี่นุ่นศิรพันธ์อย่างเสียหายว่าสวยไม่พอจะเป็นนางเอกจึงออกโรงทวิตด่าแทนเจ้าตัวซะเลยค่ะทำไมแบบใครไปกล้าว่าพี่นุ่นต้องไม่สวยวะอะไรอย่างเงี้ยว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าก็คมก็มีเสน่ห์มากคือผมเคยเจอหนักมากเลยนะผมเจอขนาดแบบโอ้ยหน้าอย่างเงี้ยเหรอคือสมมติแบบเราไปถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบหุ่นเราเขาก็จะแบบแต่ไม่ชอบหน้าเขาบอกโอ้ยหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเอาถุงคลุมแล้วกันเอาแต่ตัวก็พออะไรอย่างเงี้ยเราเจอมาเยอะจนเราชินแต่ว่าเราก็แค่รู้สึกว่าต่อให้เราชินต่อให้เรารู้ว่ามันต้องมีคอมเมนต์ดีไม่ดีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะดำเนินต่อไปคนจะต้องควรหยุดคิดบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับว่าการทำอย่างเงี้ยมันทำให้สังคมมันแย่ลงนะไอสิ่งที่เขาพูดอ่ะบางทีมันสะท้อนตัวเขาเองมากกว่าสะท้อนตัวคนอื่นด้วยซ้ำเหตุการณ์เนี้ยไม่ใช่พี่นุ่นโดนใครโดนก็ตามเราก็คงจะพูดอย่างเดียวกันและถึงจะคว้าปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแถวหน้าของโลกอย่างฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาแต่หนุ่มนัทก็ยังไม่คิดนำความรู้ที่ร่ำเรียนกลับมาสานต่อธุรกิจครบวงจรของครอบครัวที่มีทั้งธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะอยากจับไมค์ร้องเพลงมากกว่าค่ะเราทำงานตรงนี้มาก็10ปีแล้วอะความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆที่เราสะสมมามันก็เป็นในเชิงของงานวงการบันเทิงมากกว่าไม่ไปบริหารแบบบริษัทที่เป็นแบบธุรกิจจ๋ามากมันจะเจ๊งเบาๆครับตอบแบบนี้ก็เป็นอันว่าแฟนๆคงได้เห็นหนุ่มนัททำงานในวงการบันเทิงต่อไปยาวๆแล้วค่ะทั้งหล่อทั้งรวยนิสัยดีร้องเพลงเพราะพ่อแม่ก็รวยทุกอย่างรวยเพอร์เฟคที่พูดมาทั้งหมดคือหิวเหรออยากได้อยากได้ถามเขาด้วยอยากได้แรงไปอ่ะเอามาซอยเมามอยกันนะคะเราต้องรีบเป็นเรื่องอื่นเร็วๆเดี๋ยวแฟนคลับเขาดูอยู่ใช่จริงๆพี่มีตัวอย่างรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บให้ชมนะคะรวมทั้งเรื่องราวดีๆของฮั่นอิสริยะที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยรวมทั้งการเปิดใจของมาดามตู่นะฮะเรื่องที่มีข่าวลือว่าน้องเพลงลูกสาวเนี่ยถูกไม้หน้าแบ๊วอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณสั่งปลดจากการร้องเพลงประกอบละครที่เจนี่แสดงนำครับเมาหมอยถอยดาวไม่ใช่สุดท้ายแบบนี้เมาอ่ะแซ่บๆดีว่ารุ่น
ใหญ่ตู่นันทิดาออกโรงยืนยันแทนลูกสาวสุดที่รักเพลงชนธิดาว่าไม่ได้โพสต์ข้อความดราม่าลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังมีข่าวลือสนั่นว่าถูกไม้หน้าแบ๊วเจนี่เทียนโพสุวรรณสั่งผู้ใหญ่แห่งวิกพระราม4ถอดจากการร้องเพลงประกอบละครแบบไม่มีปีมีขลุ่ยทั้งที่อัดเสียงไปเรียบร้อยแล้วกว่า2เดือนซึ่งงานนี้คุณแม่ตู่ย้ำชัดว่าที่ลูกสาวโพสต์ลงไปนั้นเพียงแค่แมวที่เลี้ยงไว้ป่วยก็เท่านั้นจ้าอย่าไปเครียดอุ๊ยตายวายกรี๊ดนอกจากจะหล่อแล้วยังจิตใจดีสุดๆจ้าสำหรับนักร้องเอลสันฮันอิสริยะที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวเคลียร์คิวงานแท็กทีมเพื่อนซีตามสุทนไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อนำเงินบริจาคทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสานซึ่งใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงก็ได้เงินบริจาคไปกว่า 50,000 บาทเลยทีเดียวโดยหนุ่มฮันบอกว่าถ้าหามีโอกาสดีๆอีกก็อยากทำดีตอบแทนสังคมแบบนี้เรื่อยๆชาวสอยก้าวปรบมือรัวๆให้ไปเลยชนะเลยนักแสดงตลกชื่อดังเทพโพงามเปิดใจผ่านรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บกรณีลูกสาวท็อฟฟี่นิชาภาโพสต์ข้อความน้อยใจผ่านโลกออนไลน์หลังมีกลุ่มคนแสดงความคิดเห็นถึงขนมเปี๊ยะของป่าเทพว่าไม่อร่อยและราคาแพงทั้งยังบอกว่าอุดหนุนเพราะสงสารที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวเท่านั้นเอ้าได้ยินแบบนี้ป่าว่าไงติดตามได้ในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บคืนนี้ 23:05 นทางช่องกาเอ็มคอร์ด HD หมายเลข30เลยจ้าจบข่าวแล้วจ้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะก็จะมีเรื่องราวของหนุ่มๆจากเกาหลีนะแล้วก็มีเรื่องที่ชาวอสมทเนี่ยลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคอีสานด้วยค่ะสำหรับกีฬาซีเกมส์นะครับส่วนใหญ่แล้วกีฬาที่ได้เชียร์ก็จะเป็นมวยครับพ่อชอบดูมวยอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านก็จะดูกับพ่อครับให้กำลังใจนะครับนักกีฬาไทยทุกคนนะครับขอให้สู้ๆเอาไว้นะครับผมเชียร์ไทยสุดใจสู่เจ้าซีเกมส์นะครับสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บกลับมาเบรกนี้ไปไหนกันดีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับทัพคนหน้าจอช่อง 9 Mcot HD หมายเลข30ครับที่ลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่เคราะห์ร้ายสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะคุณผู้ชมขาทีมของอสมทส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางสำนักข่าวไทยทางไลน์เอ็นเตอร์เทนรวมไปจนถึงทางวิทยุนะคะเดินทางมาเยียวยาหลังจากน้ำที่สกลนครลดลงไปแล้วขณะนี้เนี่ยบอยอยู่ที่บ้านรุ่งพัฒนาอย่างที่ทราบกันดีนะคะตรงนี้นี่ที่บอยยืนอยู่เนี่ยวันที่น้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยประมาณบริเวณอกนะครับหรือว่าบริเวณเกือบถึงคางโดยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่นี่น่าจะเดือดร้อนมากแต่วันนี้นะฮะผ่านมาประมาณ1สัปดาห์แล้วปรากฏว่ารอยยิ้มเยอะมากเลยเพราะว่าทุกคนนะฮะอยู่กับความทุกข์ด้วยความสุขคุณผู้ชมขาด้านหลังบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการแจกหมอนผ้าห่มที่ทางทีมมรณัยการ์ตูนจัดสรรมาให้น้องๆ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อสมทนำเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนที่บริจาคผ่านสื่อของอสมทมาเยียวยาดูแลแบ่งปันความเดือดร้อนเนี่ยนะคะที่เยอะอยู่ของชาวสกลนครและชาวอีสานเนี่ยให้เบาบางแล้วก็ลดลงนะฮะคุณกัมพูรัชนีก็ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วก็มอบความสุขให้กับคนท้องถิ่นด้วยที่สกลนครนี้นะฮะก็ร้องเพลงแล้วบอยเองก็มีโอกาสได้พูดคุยรวมไปจนทำกับข้าวโอ้โหต้องบอกว่าการลงมาครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะคะเกินคาดก็คือว่าเราได้รับรอยยิ้มจากผู้ประสบภัยตอนแรกคิดว่าเขาจะเดือดร้อนแล้วก็มีความทุกข์โศกเศร้ามากกว่านี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เคยเจอในสภาพแบบนี้นะคะก็มาแบบเร็วมากค่ะเข้าบ้านเลยค่ะบ้านแล้วก็น้ำก็มาแรงมาเร็วมากโดยที่ยังไม่ได้ตั้งตัวปากทางจะครึ่งคอเลยเลือกเก่งๆข้าวของเสียหายหมดตู้เย็นรถจักรยานมอเตอร์ไซค์พวกรถยน
ตู้เสื้อผ้าพังหมดเลยขอขอบคุณมากนะคะที่เห็นอกเห็นใจชาวสกลนครนะคะก็ดีใจแล้วก็เห็นพี่น้องเรายิ้มเราก็ดีใจชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเธอที่ครอบร้ายมันที่หมุนแบบว่าฝ่ายน้ำล้นขาดมาแต่คุณอาจจะมาตะอันทั้งเข่าหมุนมาได้ของบริจาคอย่างก็เป็นแล้วท่วมบ้านของค่ะเทียนป้าบ้านอยู่ข้างในนั่นน่ะป้ายางอาจารย์ค่ะสีค่ะอาหารการกินก็ข้าเจ้ามาซอยก็กินปลากระป๋องไข่มามาค่ะการโขกการเขียดกินเสียไม่โขกไม่เขียดบ้างแกมีแกสวัสดีค่ะอันนี้บ้านคุณป้าเหรอเห็นว่าประกาศขายเหรอหลังเนี้ยโอ้ยไม่ได้มาได้ข่าวว่ายังจะอยู่เหรอมาอยู่ก็ต้องมันแห่งก็ต้องได้มาอยู่ได้ข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่ามีบ้านกลางน้ำจะขายบ้านขายพร้อมน้ำอะไรเนี่ยตามมาจนถึงนี่เลยนะยิ้มให้มันเธอที่ครอบร้ายถึงคราวที่เราคุณผู้ชมขาเราบุกมาจนถึงนะคะผู้ประสบภัยที่ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ที่จังหวัดสกลนครที่บ้านโนนสวรรค์อยู่บนสวรรค์จริงๆค่ะเพราะว่ารอบๆเนี่ยนะคะเป็นน้ำทะเลหมดเลยค่ะเป็นน้ำจืดไม่ใช่ทะเลน้ำจืดรอบสวรรค์เลยค่ะเป็นไงพี่กัมพูรับความลำบากของพี่น้องที่นี่คือติดเกาะฮะคือที่นี่กลายเป็นชาวเกาะไปเรียบร้อยแล้วดีใจไหมคะที่เห็นพวกเรามาคุณป้าดีใจจ้าเขาบอกว่าอยู่ในขนาดไหนน้ำท่วมบ้านดีใจที่เห็นคุณมาเที่ยมกันที่ไม่ทิ้งกันนี่แหละค่ะสุดท้ายพี่รัชนีให้กำลังใจพี่น้องๆที่นี่หน่อยลำบากเหลือเกินค่ะเห็นความลำบากแล้วก็ให้กำลังใจคุณย่าคุณย่ายคุณป้าทุกคนนะคะนะสู่มันบ่ได้มาดูดอกแต่มันมาเท่ากับสู่มันเนาะมันธรรมชาติอะเนาะสู่เด้อสู่บ่เอาสู่นะสู่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับว่าถุงยังชีพ1ถุงเนี่ยใช้ชีวิตอาจจะได้สัก 2-3 วันก็หมดแล้วแต่อยากให้ทุกท่านที่นี่รู้ว่ากำลังใจจากพี่น้องชาวไทยที่บริจาคผ่านอสมทส่งมาที่นี่แล้วทุกคนจะได้มีชีวิตสู้กับน้ำท่วมที่แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีแววจะลดแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปอสมทยังคงรับใช้ประชาชนเช่นเคยครับตอนนี้เนี่ยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเนี่ยยังไม่ได้ยุตินะคะครับยังคงทยอยส่งไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งทีมงานอสมทตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สกลนครนะยังไม่ได้กลับมานะยังคงดูแลอยู่ใช่ครับตอนนี้นะคะก็ยังคงสามารถบริจาคได้เมื่อช่วยผ่านทางโอนเงินหรือว่าจะเป็นทางเครือข่ายโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันเนาะไปต่อเลยนะฮะคนที่ชื่นชอบการออกแบบห้ามพลาดกับการแข่งประกวดออกแบบสติกเกอร์ของ LINE Official Account @9entertain ครับได้เอนเตอร์เทนฉลอง15ปียิ่งใหญ่มั่นใจว่าไอเดียดีฝีมือเจ๋งมีหัวครีเอทขั้นเทพร่วมส่งผลงานมาประกวดออกแบบสติกเกอร์สำหรับ LINE Official Account @9entertain ในคอนเซ็ปต์ข่าวบันเทิงขวัญใจคนไทยชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาทส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถึง30กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.9entertain.tv หนึ่งคนเนี่ยส่งได้มากกว่า1ผลงานนะคะเอาอย่างนี้ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดกันนะคะ www.9entertain.tv ค่ะหมดเวลาพอดีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันอีกที9 Entertain Night Live นะคะ 3:35 โดยประมาณตอนนี้เราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ